สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนกันยายน2567และครั้งนี้ผมก็อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับสังคมสูงอายุของประเทศไทยว่าเราจะบริหารจัดการมันอย่างไรดังที่ทราบกันดีอยู่นะฮะว่าในช่วงประมาณสัก20ปีที่ผ่านมานั้นอัตราการเกิดของเด็กของเราตกต่ำลงเป็นลำดับมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการคุมกำเนิดอย่างใหญ่หลวงในช่วง 40-50 ปีที่ผ่านมาแต่ผลความสำเร็จอันนั้นเนี่ยมันเริ่มที่จะมีอะไรครับผลพลอยได้ในทางลบคือจำนวนประชากรของเราทั้งหมดไม่เพิ่มขึ้นมากแล้วก็ในขณะเดียวกันสัดส่วนของประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเช่นตัวผมเนี่ยมันก็มากยิ่งขึ้นถึงประมาณขณะนี้ร้อยละ20จากพลเมืองประมาณ67ล้านคนแล้วก็จะมากขึ้นเป็นลำดับถึง 25% หรือว่า 30% ภายใน30ปีข้างหน้าแล้วก็มีการประเมินคาดการณ์กันว่าอีกสัก30ปีถึง50ปีข้างหน้านั้นพลเมืองของประเทศไทยจะเหลือแค่ประมาณ30ล้านคนจาก67ล้านคนโดยประมาณในวันนี้มันก็จะทำให้มีผลกระทบต่อคนที่จะทำงานคนที่จะเสียภาษีและในขณะเดียวกันสังคมก็จะต้องมีภาระที่จะต้องดูแลคนชรามากยิ่งขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สายเกินไปเรายังมีเวลาที่จะบริหารจัดการสังคมสูงอายุให้มันเป็นที่อะไรครับยอมรับได้ประเทศคืบหน้าไปได้ประชากรไม่ตกต่ำถึง30ล้านคนนะครับคราวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะบริหารจัดการกันอย่างไรนะครับจากมุมมองของผมเองนั้นก็เห็นว่าเรามีหนทางที่จะกระทำได้2วิธีการด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือเพิ่มพลเมืองด้วยการนำเอาแรงงานต่างด้าวหรือรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานมีถิ่นพำนักในประเทศไทยแล้วอีกสักพักหนึ่งก็อาจจะให้สิทธิพลเมืองแก่เขาได้แล้วก็ไม่ใช่ตัวแค่แรงงานต่างด้าวที่มาเดียวๆนะฮะจะเป็นผู้หญิงคนเดียวหรือผู้ชายคนเดียวเราก็จะเปิดโอกาสให้เขาเอาคู่สมรสมาด้วยแล้วก็ให้เขาเอาลูกหลานมาด้วยมันก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และวันนี้เนี่ยเราก็มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยประมาณสัก 3-4 ล้านคนนะครับการที่จะให้เขาอยู่ชั่วคราวครบกำหนดเขาก็ต้องกลับไปที่ต้นทางของประเทศของเขานั้นเราก็อาจจะขยายเวลาให้เขาอยู่ได้นานปีหรือให้อยู่ได้อย่างถาวรคู่ขนานกันไปนั้นเราก็มีผู้อพยพที่ค่ายผู้อพยพตามชายแดนไทยพม่าประมาณ9ค่ายมีคนรวมประมาณ 90,000 คนเราก็อยู่ในวิสัยที่จะแปลงผู้อพยพซึ่งเขาอยู่มา 30-40 ปีเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาไม่เคยเห็นประเทศบ้านเกิดของเขาคือพม่าแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งก็เกิดในค่ายผู้อพยพนี้เราก็สามารถที่จะแปลงสภาพเขามาเป็นแรงงานต่างด้าวแล้วก็ให้สิทธิพลเมืองคือแปลงสภาพให้เขาเป็นคนไทยได้เราก็จะเพิ่มประชากรของไทยได้ทันทีทันควันนะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็เพิ่มการบริหารจัดการการรับแรงงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากกัมพูชาจากลาวจากเวียดนาม
แล้วก็จากประเทศพม่านะครับให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้มีถิ่นถาวรในประเทศไทยในเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเราก็จะได้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นนะครับเป็นล้านล้านคนส่วนมาตรการที่ค่อนข้างจะเป็นในระยะปานกลางและระยะยาวก็คือการส่งเสริมให้คนหนุ่มคนสาวของไทยนั้น 1. แต่งงานกัน 2. ให้มีลูกนะครับแล้วก็เราก็จะต้องมีวิธีการส่งเสริมให้คนหนุ่มคนสาวแต่งงานแล้วก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องการที่จะเลี้ยงลูกโดยที่เราสามารถที่จะมีระบบที่จะอุดหนุนจุนเจือให้คนหนุ่มคนสาวนั้นไม่ต้องแบกภาระในการเลี้ยงลูกโดยรัฐะจะเข้าไปช่วยเหลืออุ้มชูเราก็จะเร่งให้อัตราการเกิดของพลเมืองไทยนั้นสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเป้าหมายแล้วก็หลักการแต่คู่ขนานกันไปนั้นนะฮะนอกเหนือจากการประกาศเป็นนโยบายแล้วว่าที่เราจะเพิ่มพลเมืองด้วยวิธีการเอาคนต่างด้าวเข้ามาเป็นพลเมืองไทยมาเป็นแรงงานไทยแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยหนุ่มสาวแต่งงานมีลูกนะฮะเร็วๆแล้วก็ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วนั่นเนี่ยเราก็ต้องทำอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญดูซิว่ามันมีประเด็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มพลเมืองหรือไม่กับประเด็นที่สองเราก็ต้องไปดูเรื่องกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเป็นสำคัญนะครับว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวสามารถเข้าประเทศไทยมาทำงานและมาตั้งถิ่นฐานได้ส่วนอีกกฎหมายหนึ่งก็คงจะมีความสำคัญเช่นกันก็คือเรื่องของกฎหมายแรงงานนะครับมันต้องมีการอำนวยความสะดวกการขึ้นทะเบียนจดทะเบียนอะไรต่างๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือกฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขแล้วก็การอะไรครับความมั่นคงของมนุษย์เรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็เรื่องของสวัสดิการเมื่อตกงานค่าจ้างแรงต่ำค่าจ้างต่ำอะไรประจำวันนะฮะค่าจ้างระดับต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยให้มันมีความคล่องตัวแล้วก็มีความยุติธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการวางระบบการบริหารจัดการเราอาจจะต้องมีแผนแม่บทนะครับการประกาศนโยบายแล้วก็การวางมาตรการที่จะรองรับประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายด้วยแล้วก็ในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้านที่เขามีประเด็นปัญหาเป็นสังคมสูงอายุได้จะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นไต้หวันจะเป็นเกาหลีใต้นะครับหรือจะประเทศฝรั่งมังค่าจะเป็นทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือว่าหลายๆประเทศในยุโรปตะวันตกแม้กระทั่งประเทศจีนเองเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเขาเผชิญกับประเด็นปัญหาของสังคมสูงอายุอย่างไรนะฮะนอกเหนือจากการเรียนจากประสบการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอคำปรึกษาคำแนะนำจากองค์กรสหประชาชาติเขาก็มีหน่วยงานทางด้านนี้แล้วก็โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายอันสำคัญของเขาก็คือองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะฮะ International Labor Organizationที่เขาก็มีผู้ชำนาญการต่างๆแล้วมันก็มีอนุสัญญาสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการดูแลแรงงานต่างด้าวเป็นสำคัญอันนี้เราก็ต้องขอคำปรึกษาขอคำแนะนำของเขาด้วยส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่คงจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับต้องขอกลับมาที่ประเทศไทยคือการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องผู้ลี้ภัยนะครับเราก็ต้องมีการออกกฎหมายเพื่อที่เราจะได้มีการรับผู้ลี้ภัยเข้ามาได้แล้วก็แปลงสภาพผู้ลี้ภัยให้เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วก็ให้เขามีถิ่นฐานที่อยู่ถาวรในประเทศไทยแล้วก็เป็นพลเมืองไทยในที่สุดเพื่อเราจะได้เพิ่มประชากรพลเมืองของไทยได้เพื่อให้ออกมาช่วยกันทำงาน
แล้วก็มีคนเสียภาษีแล้วก็จะมีเงินที่จำนวนหนึ่งที่จะกันไว้ในการที่จะดูแลผู้ชราผู้อาวุโสต่างๆของสังคมไทยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำอย่างเป็นระบบแล้วก็รัฐบาลชุดนี้นะฮะหรือว่าพรรคการเมืองทั้งหลายในรัฐสภาต้องมีความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็ต้องร่วมกันทำงานเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาสังคมคนชราของประเทศไทยได้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดเห็นมาณวันนี้ครับสวัสดีครับ